จริงๆแล้วภาษาอังกฤษมีประโยคทักทายเยอะมีประโยคทักทายหลายแบบอาทิเช่นอย่างเช่น hello how are you I'm fine thank you and you ผมไม่ชอบคำตอบนั้นเพราะว่าพระ I'm fine thank you and you มันแบบ robot robot ไม่อยากเสียงแบบ robot ใช่ไหมก็ปกติคนอเมริกาพูด hello how are you แล้วก็คำตอบคือ I'm good thanks and you I'm good thanks I'm good thanks and you แล้วพูดสั้นๆว่า I'm fine พูด I'm fine ได้ถ้าคุณคุยกันกับผู้ใหญ่แต่ผู้ใหญ่คุณไม่รู้จักพูด hello how are you I'm fine thank you and you ได้เพราะว่าเป็น formal มากๆเวลาคุยกันกับเพื่อนควรพูด I'm good thanks and you หรือ hey what's upหรือ Hey what's going on เวลาคุยกันกับเพื่อนสนิทแล้วเวลาการตอบก็เหมือนกันคือ Hey how you doing Hey how are you doing How are you doing ใช่คือ Hey how are you doing แต่คนอเมริกาคนอังกฤษขี้เกียจมากขี้เกียจมากไม่พูด Hello how are you doing ไม่ใช่พูด Hey how you doing จริงๆแล้วคุณควรพูด Nice to meet youหลังจากเจอกันครั้งแรกใช่หลังจากครั้งแรกพูด nice to meet you ไม่ได้ไม่ควรครั้งแรกโอเคเจอกัน hello nice to meet you nice to meet you ก็เจอกันสองพูด nice to meet you ไม่ควร good to see you again good to see you again เจอกันครั้งนะใช่เวลาพูดคำ again แปลว่าอีกครั้งใช่อีกครั้งก็Nice to meet you เป็นครั้งแรกแล้วก็ Nice to see you again เป็นครั้งสองครั้งสาม